จะชวนมาทำความรู้จักกับ9หนังสือที่อีลอนมัสก์แนะนำนะคะซึ่งอีลอนมัสก์เองก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ทั่วโลกรู้จักกันดีค่ะเขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลกเป็น CEO ของ SpaceX และ Tesla เวลาว่างทั้งหมดของเขาจะใช้ไปกับการอ่านหนังสือนะคะและเมื่อถูกถามว่าอะไรทำให้เขาสามารถสร้างจรวดได้สำเร็จคำตอบของเขาก็คือหนังสือซึ่งเขายกเครดิตความสำเร็จทั้งหมดในชีวิตให้กับหนังสือทุกเล่มที่เขาอ่านและนี่คือ9หนังสือที่อีลอนมัสก์แนะนำค่ะเล่มแรกคือ Steve Jobs โดย Walter Isaacson ค่ะSteve Jobs นะคะถือว่าเป็นคนที่สร้างเส้นทางในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้วยตัวเองเช่นเดียวกับอีลอนมัสก์ค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกที่หลายคนต้องมีติดบ้านและเล่มนี้เองได้เล่าประสบการณ์ชีวิตรวมถึงการทำงานของ Steve Jobs อันโลดโผนโดยหนังสือเล่มนี้เล่าถึงเรื่องราวตั้งแต่การทำงานเริ่มแรกตลอดจนการต่อสู้ระหว่างที่ต้องพบเจอจนเขาได้กลายมาเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะในฐานะผู้ก่อตั้ง Apple ค่ะเล่มที่2นะคะก็คือ Human Compatible ค่ะที่เขียนโดยสจ๊วต บรัสเซลหนังสือเล่มนี้กำลังอธิบายว่าทำไมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า Artificial Intelligence หรือ AI ถือเป็นสิ่งที่เป็นบทสุดท้ายของมนุษยชาติอีลอนมัสก์เล่าเสมอแล้วก็พูดบ่อยมากนะคะว่าหายนะของ AI น่ากลัวกว่าที่หลายคนคิดหนังสือเล่มนี้จะบอกเล่าค่ะว่าทำไม AI ถึงน่ากลัวและเราจะมีวิธีในการปกป้องรวมถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเล่มที่3คือ Zero to One นะคะซึ่งเขียนโดยปีเตอร์ทิลกับเบลคมาสเตอร์สิ่งที่อีลอนมัสก์พูดถึงหนังสือเล่มนี้ก็คือการยกย่องผู้เขียนก็คือปีเตอร์ทิลนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จค่ะปีเตอร์ทิลเองเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal นะคะรวมถึงเป็นคนที่เข้าไปเป็น Angel Investor ให้กับ Facebook ด้วยอีลอนมัสก์บอกว่าความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือประสบการณ์ที่ปีเตอร์ทิลเป็นคนแบ่งปันนะคะเพราะเขาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีวิธีการคาดการณ์อนาคตของบริษัทอย่างไรและทำอย่างไรให้บริษัทสตาร์ทอัพเหล่านั้นประสบความสำเร็จได้เล่มที่4นะคะชื่อว่า Merchant of Doubt ค่ะโดยผู้เขียนก็คือนาโอมิโอเรสเคสและเอริกเอ็มคอนเวย์ค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะแปลได้สวยๆว่าพ่อค้าขี้สงสัยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วมีการนำหนังสือเรื่องนี้มาสร้างเป็นหนังที่ชื่อว่าตีแสกหน้าองค์กรลวงโลกค่ะซึ่งเป็นหนังที่เกิดขึ้นในปี2014นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะได้พูดถึงนักวิทยาศาสตร์ค่ะที่เป็นคนมีชื่อเสียงหลายคนที่พยายามนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนความจริงนะคะข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อและบ่อยครั้งก็มีการช่วยเหลือองค์กรหรือว่าภาคธุรกิจให้ได้รับผลประโยชน์อีกด้วยเล่มที่5ค่ะ Life 3.0 โดย Max Techmark ค่ะหากคุณผู้ชมมองว่าหนังสือเล่มที่ผ่านๆมาทั้ง4เล่มธรรมดาเกินไปนะคะไม่ได้เจาะลึกเรื่องของเทคโนโลยีสักเท่าไหร่อยากจะรู้ลึกเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เล่มนี้คือคำตอบค่ะโดย Max Techmark นะคะเป็นศาสตราจารย์แห่ง MIT ค่ะเขาได้เขียนเกี่ยวกับการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และสร้างความมั่นใจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะยังสอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์ในอนาคตซึ่งเป็นหนังสือเพียงไม่กี่เล่มนะคะที่พูดถึงประโยชน์ของ AI มากกว่าโทษของ AI ที่อีลอนมัสก์แนะนำเพราะอย่างที่ทราบกันดีค่ะอีลอนมัสก์พูดชัดว่า AI นั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่ามนุษย์อีกค่ะเล่มที่6ก็คือ The Big Picture นะคะซึ่งเขียนโดยชอน M. Carroll หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นการบอกเล่าถึงต้นกำเนิดของชีวิตจิตสำนึกรวมถึงจักรวาลค่ะพร้อมทั้งยังทำให้ผู้อ่านสามารถตอบคำถามได้ดีขึ้นเกี่ยวกับเชิงปรัชญาฟิสิกส์และชีววิทยาอีกด้วยเล่มที่7ค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Lying หรือว่าการโกหกนะคะซึ่งเขียนโดยแซมแฮร์ริสหนังสือเล่มนี้เล่าถึงความน่ากลัวของการโกหกนะคะซึ่งเริ่มจากการโกหกเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไปจนกระทั่งเป็นการโกหกครั้งใหญ่บนเวทีโลกบทสรุปของเล่มนี้ก็คือการพูดความจริงดีที่สุดค่ะหนังสือเล่มที่8ก็คือ Super Intelligence ค่ะซึ่งเขียนโดยนิกโบรสตรอมนะคะ
อีลอนมัสก์พูดเสมอนะคะว่า AI เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากในปี2014เขาเคยทวีตไว้ค่ะว่า AI น่ากลัวกว่านิวเคลียร์ซะอีกนะคะและเมื่อมีคนถามเขาว่าทำไมถึงน่ากลัวขนาดนั้นเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคำตอบของคำถามนั้นได้ดีทีเดียวเพราะจะทำให้เราเข้าใจว่าจะเป็นอย่างไรถ้า AI เหนือกว่ามนุษย์เล่มสุดท้ายนะคะก็คือ The Wealth of Nations ที่เขียนโดยอดัมสมิธค่ะหนังสือเล่มนี้ใครที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์น่าจะเคยได้อ่านนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการเศรษฐศาสตร์ของโลกทีเดียวนะคะเป็นหนังสือที่อดัมสมิธอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าแต่ละประเทศนั้นสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรซึ่งหลายคนทราบกันดีว่าอีลอนมัสก์นั้นเป็นแฟนตัวยงของอดัมสมิธค่ะโดยอดัมสมิธนะคะได้สนับสนุนให้แต่ละคนแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองอย่างอิสระบนตลาดเสรีค่ะซึ่งปราศจากการควบคุมของรัฐและนั่นจะทำให้ประเทศรุ่งเรืองได้นั่นเองและนี่ก็คือหนังสือ9เล่มที่เป็นทีเด็ดของอีลอนมัสก์นะคะซึ่งเขาแนะนำมาว่าแต่ละเล่มล้วนมีคุณค่าและทำให้เขาเป็นตัวตนในทุกวันนี้คุณผู้ชมลองดูนะคะว่าวันนี้คุณมีหนังสือ9เล่มนั้นอยู่ในชั้นหนังสือแล้วหรือยังถ้ายังเริ่มต้นอ่านวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่เชื่อว่า9เล่มนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนและอาจจะทำให้คุณมีทีเด็ดมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้ค่ะ